สวัสดีครับแฟนคลับทุกท่านทั้งที่ชมอยู่ทั้งหน้าจอคอมพิวเตอร์และทางโทรศัพท์มือถือครับวันนี้รายการกรุงธนบุรี FC อัปเดตกลับมาบอกเล่าข่าวสารให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันอีกครั้งนึงครับก็ย้อนกลับไปเมื่อเดือนมกราคมในปี2013ทีมกรุงธนบุรี FC ของเราครับก็ได้ไปทำการเข้าแคมป์เก็บตัวที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นระยะเวลา3วันมาในปี2014นี้ครับตามนโยบายของท่านประธานสโมสรคุณวีระชาติสิทธิ์ไตรภพก็ได้ให้มีนักเตะไปเก็บตัวเหมือนเดิมครับเหมือนกับปี2013แต่ว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรครับรายการกรุงธนบุรี FC เทปนี้มีคำตอบครับครับผมก็เริ่มที่คำถามแรกก่อนเลยตัวครับก็หลังจากที่ประกาศรายชื่อในโซนภาคกลางและตะวันตกครับหลังจากที่ได้เห็นรายชื่อเพื่อนร่วมโซนแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับมีความหนักใจหรือเปล่าก็ความหนักใจของเราผมคิดว่าทีมเราไม่น่าจะมีความหนักใจเท่าไหร่ครับเพราะว่าตอนนี้ในโซนก็แบ่งออกมาก็จะเป็นกรุ๊ปเดิมมากกว่าแค่ออกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นมาก็มี2ทีมก็คือJW กับมอราชพฤกษ์ใช่ครับแล้วส่วนประจวบผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาจะเป็นยังไงประจวบเพราะว่าตอนนี้มันแยกโซนไปไม่รู้เขาจะเดินเรื่องไงแต่ที่ผมหนักใจเหรอความหนักใจไม่มีความหนักใจครับตอนนี้เพราะสภาพทีมของเราตอนนี้ก็ประมาณ 80% แล้วที่เพราะตัวหลักของเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับตอนนี้คิดว่าตอนนี้ก็พี่อ๋าก็กำลังเข้าวางระบบที่ดีครับก็ในสัปดาห์นี้ครับทีมกรุงธนบุรี FC ของพวกเราครับจะมีการเดินทางไปเข้าแคมป์เก็บตัวนอกสถานที่ครับก็อยากให้บ๊อบบี้ครับช่วยอธิบายคร่าวๆหน่อยครับว่าแล้วเป็นยังไงบ้างในการเก็บตัวครั้งนี้ใช่ไหมครับก็ที่ทางนโยบายทางพี่ป๊อบประธานของเราได้วางนโยบายไว้แล้วทีมงานที่ได้ประชุมกันครับก็ในการเก็บตัวครั้งนี้ก็ของเราก็ยังไม่ระบุสถานที่ที่แน่นอนครับคือเก็บตัวครั้งนี้ก็ต้องได้ประโยชน์แน่นอนครับเพราะว่าเราได้ซ้อมมาประมาณ2เดือนเก็บตัวครั้งนี้คือเก็บตัวครั้งสุดท้ายที่เราจะวัดผลกับนักกีฬาของเราว่าสภาพร่างกายแล้วก็แท็กติกที่เราวางไว้เป็นยังไงครับแล้วช่วงระยะเวลาในการเก็บตัวของทีมเราครับอยู่ที่วันไหนครับก็ที่คร่าวๆคือ24-30คร่าวๆที่ผมคร่าวๆแล้วคือ24-30ครับแต่ยังไม่แน่ใจเพราะนี่ต้องรอผลจากน้องๆที่ไปแข่งกีฬามหาลัยอยู่ทั้งมสวและมหิดลนะครับคำถามสุดท้ายครับในฐานะที่เป็นผู้สอนครับผมวีนั้นมีความคาดหวังหลังจากการเข้าแคมป์ในครั้งนี้อย่างไรครับก็การคาดหวังครั้งนี้ก็คืออย่างที่ผมได้กล่าวแล้วคือตอนนี้ของเราซ้อมมา2เดือนประมาณร่างกายหรือระบบนี้ผมว่าประมาณ 80% ก็คือในการเก็บตัวเนี่ยเราจะเดินทางเก็บแมตช์คือจะลงทีมประมาณสัก 3-4 แมตช์ในต่อเดินทางไปอาจจะลงเกมไปหรือขากลับอาจจะลงเกมขากลับคือแวะไปเดินทางไปเหมือนกับให้เด็กไปรีแลกซ์พักผ่อนแล้วก็ได้ซ้อมอย่างเข้มข้นครับครับครับผมและแฟนคลับทีมกรุงธนบุรี FC ทุกท่านครับจะไม่พลาดบรรยากาศการเก็บตัวในครั้งนี้อย่างแน่นอนก็ทางทีมงาน KTFC TV ครับจะเก็บภาพบรรยากาศการเข้าแคมป์เก็บตัวแบบวันต่อวันจนครบทุกวันมาฝากคุณผู้ชมกันเลยครับก็ติดตามรับชมในการบรรยากาศการเข้าแคมป์ผ่านทาง KTFC TV ครับก็สำหรับวันนี้ทีมงานรายการกรุงธนบุรี FC อัปเดตต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีแฟนคลับพันธุ์แท้ทีมกรุงธนบุรี FC ทุกคนครับ